แกรี่เจ้าเหมียวที่เกิดมาพร้อมกับขนคิ้วสุดแปลกราวกับทำหน้าเป็นกังวลตลอดเวลาน้องเหมียวนั้นโดยปกติจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีขนคิ้วนอกเสียจากว่ามันจะเกิดมาแล้วมีขนแปลกๆเป็นรูปคิ้วแทนเหมือนกับเจ้าแกรี่ตัวนี้เจ้าแกรี่นั้นเกิดเมื่อปี2015ซึ่งมันเกิดมาพร้อมกับขนคิ้วสีดำขนาดเล็กตัดกับขนสีขาวของมันซึ่งเจ้าของก็บอกว่ารู้สึกหลงรักมันตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยและความพิเศษของเจ้าแกรี่นั้นนอกจากการมีขนคิ้วแล้วมันยังมีจุดเด็ดอีกอย่างคือขนคิ้วที่ดิ่งลงจนทำให้ใบหน้าของมันนั้นดูเหมือนคนที่กำลังกังวลตลอดเวลาซึ่งยิ่งไปกว่านั้นแล้วทุกครั้งที่มันโตขึ้นขนคิ้วดังกล่าวก็จะขยายตัวตามไปด้วยและด้วยเหตุนี้เองเจ้าของก็เลยตั้งชื่อเล่นให้กับมันว่าเจ้าเหมียวขี้กังวลอย่างไรก็ตามด้วยความที่มันเป็นแมวตัวเล็กน่ารักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมีขนคิ้วขี้กังวลเข้าไปก็ทำให้มันสามารถแสดงสีหน้าเศร้าเพื่อเรียกร้องความสนใจได้อีก